بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ทุกๆท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่รับฟังผ่านทางสื่อต่างๆนะครับที่จะได้มีการถ่ายทอดอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่เราควรจะต้องพูดเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยให้เกิดเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกๆคนนั่นก็คือการสรรเสริญหรือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้มีโอกาสได้มารวมตัวกันได้มีโอกาสในการที่จะได้มาพบปะเจอกันมีโอกาสในการที่จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับพองานในวันนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้หยิบยื่นสิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เพื่อจะได้แบ่งปันให้กับคนที่เราถือว่าเป็นคนที่สำคัญและถือว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเราบอกว่าเป็นหน้าที่มันแปลว่าเราจะต้องเต็มที่ในการดูแลนั่นก็คือเรื่องของเด็กกำพร้าหรือคนยากคนจนนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าเวลาพูดถึงเด็กกำพร้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมายถึงคนจนนั่นแหละเพราะส่วนใหญ่ของเด็กกำพร้าก็จะเป็นคนที่นอกจากไม่มีพ่อแล้วยังไม่มีทรัพย์ด้วยนั่นเองเพราะนั้นจึงเป็นโอกาสนะครับของทุกคนในสังคมในการที่จะได้ร่วมไม้ร่วมมือหรือร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันทรัพย์เล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้มาทำให้คนเหล่านี้นั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้ดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะดีเหมือนเดิมมันคงไม่เป็นไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเด็กกำพร้าอย่างที่เรารับทราบนะครับเด็กกำพร้าก็คือคนที่ไม่มีพ่อเพราะไม่มีพ่อเนี่ยตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยก็ถือว่าพ่อเนี่ยถือเป็นกำลังหลักเป็นคนที่จะต้องหาปัจจัยมาจุนเจือครอบครัวเป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการตัดสินใจเพื่อที่จะได้บริหารจัดการคนหรือว่าสมาชิกภายในครอบครัวแต่วันนี้ไม่มีผู้นำแล้ววันนี้ไม่มีคนที่คอยทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางใดๆแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ครับของผู้ศรัทธาทุกๆคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะได้ประคับประคองให้คนเหล่านี้นั้นได้ดำเนินชีวิตแล้วก็มีคุณภาพในสังคมนั้นหัวข้อที่เขาได้กำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือเด็กกำพร้าโอกาสของผู้ศรัทธานั่นก็หมายความว่าโอกาสของพวกเราทุกๆคนในการที่จะได้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะว่าอิสลามที่เรายึดถือและปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทั้งระบบหรือว่าทุกกรอบทุกแนวทางของชีวิตของพวกเราเราจะเห็นว่าอิสลามนั้นไม่ได้ปล่อยวางในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือไม่ได้มีช่องโหว่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นความจำเป็นของการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ถึงแม้ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับจะอยู่ในบทบาทใดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกจะเป็นคนที่มีพ่อแม่หรือจะเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอิสลามได้วางบรรทัดฐานได้ตีกรอบได้วางแนวทางเอาไว้เพื่อให้การดำเนินชีวิตเนี่ยอยู่ในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเด็กกำพร้าก็เหมือนกันหรือเด็กคนที่เป็นคนยากคนจนก็เหมือนกันนะครับก็หมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติแล้วเราเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อคนเหล่านี้ถ้าจะพูดถึงหน้าที่ก่อนละกันนะครับหน้าที่ของพวกเราทุกคนในความเป็นมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดบทบาทให้กับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2หลักใหญ่ๆ2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือหน้าที่ที่เราพึงจะปฏิบัติระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นก็คือระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเรียนรู้ในบทบัญญัติในคำสั่งใช้
ในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ตีกรอบมาให้เราเพื่อจะได้เอามาสู่การปฏิบัติและด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเห็นว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนึกเอาเองหรือไม่จำเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางอันเอาเองเราแค่ไปเรียนไปศึกษาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งแบบอย่างมาให้กับเราก็คือศาสนทูตของพระองค์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นเองนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดที่ส่งมาเป็นแบบอย่างและเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งการเป็นแบบอย่างของการเป็นลูกกำพร้าซึ่งเราก็จะเห็นว่าชีวประวัติของท่านนบีนั้นชัดเจนมากๆนะครับว่าท่านสูญเสียพ่อตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดด้วยซ้ำแสดงว่าความเป็นกำพร้าของท่านเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วแล้วท่านก็รับรู้ความรู้สึกของการเป็นเด็กกำพร้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนบีก็ได้สอนให้กับคนรอบข้างนั้นที่จะต้องให้ความอบอุ่นให้การดูแลให้การเอาใจใส่นั่นก็แสดงว่าเราซึ่งเป็นคนรอบข้างของเด็กกำพร้านั่นแหละครับที่จะต้องช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นกำลังหลักของอันอิสลามในอนาคตต่อไปถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยจากการที่ไม่มีพ่อหรือไม่มีแม่หรือไม่มีพ่อแม่หรือมีก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปัญหาจะเยอะมากๆปัญหาจะเยอะมากๆนั่นก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องดำเนินชีวิตยังไงให้มันถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมจะมีพ่อหรือไม่มีพ่อจะมีแม่หรือไม่มีแม่จะเป็นกำพร้าหรือไม่กำพร้าเนี่ยถ้าได้รับการอบรมบ่มนิสัยได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยกับหลักการของศาสนาด้วยกับอันอิสลามเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนที่สมบูรณ์เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เขาจะเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมซึ่งนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการแน่นอนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะคาดหวังว่าจะให้ คนที่เป็นคนยากคนจนก็ดีหรือเป็นเด็กกำพร้าก็ดีเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมวันนี้เราต้องทำหน้าที่กันก่อนวันนี้เราต้องทำหน้าที่ในการดูแลในการเอาใจใส่คนเหล่านี้ซะก่อนเพราะนั้นหนึ่งในหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากมานั่นก็คือหน้าที่แห่งการที่สังคมรอบด้านหรือพวกเราทุกๆคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต้องช่วยกันประคับประคองอย่าปล่อยให้เขาดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีใครเหลียวแลเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาอาจจะหลงทางหลงผิดแล้วกลายเป็นปัญหาของสังคมเมื่อกลายเป็นปัญหาของสังคมสุดท้ายปัญหาเหล่านั้นก็กลับมาสู่พวกเราเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเราเอาตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเดือดร้อนในด้านใดก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถหยิบยื่นได้สามารถช่วยเหลือได้สามารถแนะนำสามารถให้กำลังใจหรือสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำได้ต้องทำครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าหน้าที่หลักๆมันมีสองอย่างระหว่างเรากับอัลลอฮ์และระหว่างเรากับมนุษย์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์อันนั้นเรารู้ดีว่าเราจะต้องเคารพก้มกราบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยมีหลายคนที่เราจะต้องปฏิบัติกับเขาจะต้องมุอามะลาตกับเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราไม่ว่าจะเป็นเครือญาติเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเราไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอิสลามนะไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดเลยแต่อิสลามตีกรอบของการดำเนินชีวิตให้กับเราชัดเจนทั้งนี้เพื่อให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพและให้เราเป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะได้สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้สบายใจว่าการที่เราจะต้องหยิบยื่นทรัพย์ของเราบ้างในบางส่วนเพื่อจุนเจือสังคมหรือว่าช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับมันก็ต้องคู่กันนะครับก็คือเด็กกำพร้าและคนยากคนจนซึ่งแน่นอนว่าทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะประคับประคองให้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นมาได้แต่มันจะมากไปกว่านั้นก็คือการดูแลเอาใจใส่นั่นก็คือเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความอ่อนโยนที่จะต้องมีต่อกันด้วยเหตุนี้แหละครับเราทุกคนสามารถทำได้วันนี้เราไม่มีทรัพย์ไม่เป็นไรไม่ต้องควักทรัพย์ไม่ต้องควักกระเป๋าไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแต่ให้กำลังใจกันแนะนำกันนะครับในคำว่าเด็กกำพร้าหรือภาษาแบบที่เรียกว่ายะตีมเนี่ยนะครับมาทำความเข้าใจกับตรงนี้สักนิดนึงก่อนในคำจำกัดความตามหลักศาสนาเนี่ยคำว่ายะตีมหรือเด็กกำพร้าก็คือว่ามันมาตะอันฮุอาบูฮุวะฮุวะซะกีรุนซุมมาลัมยับลุกอัลฮุลมาแปลว่าคนที่เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยก็คือคนซึ่งพ่อเสียชีวิตไปแล้วพ่อตายไปแล้ว
เมื่อพ่อตายไปแล้วและเขายังไม่บรรลุศาสนภาวะในศาสนาของเราเนี่ยนะครับใช้ศาสนภาวะเป็นเกณฑ์ที่เราเรียกว่าอากิลบาลิกก็คือสามารถที่จะแยกแยะสามารถที่จะรับรู้ผู้ชายก็อย่างที่เรารับทราบก็คือมีการฝันผู้หญิงก็มีประจำเดือนนั่นเขาเรียกบรรลุศาสนภาวะเพราะนั้นตามหลักศาสนาเราใช้เกณฑ์แบบนี้ใช้เกณฑ์แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเขาพ้นวัยนี้ไปแล้วตามหลักศาสนาถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีสติปัญญาเขารับรู้เขาสามารถแยกแยะชั่วดีได้แล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยเวลาเขาไปทำในสิ่งที่เป็นความผิดฮุกุมศาสนาจึงใช้ฮุกุมเดียวกันกับคนโดยทั่วไปกับผู้ใหญ่โดยทั่วไปแม้กระทั่งการฆาตกรรมในกฎหมายของมนุษย์นี่เขามีแบ่งใช่ไหมกฎหมายบ้านเรานี่เขามีแบ่งนะว่าเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18อายุไม่ถึง20ยังไม่บรรลุนิติภาวะฆ่าคนตายมีคดีแบบนี้เยอะนะครับคดีฆ่าคนตายคดีอาชญากรรมตั้งมากมายแต่สุดท้ายแล้วโทษก็จะเบากว่าคนโดยทั่วไปซึ่งนั่นคือกฎหมายมนุษย์ถ้าจะบอกไปแล้วเนี่ยนะครับมันต่างจากกฎหมายของอัลลอฮ์แน่นอนเพราะกฎหมายของอัลลอฮ์อยู่บนความยุติธรรมคืนสิทธิ์ให้กับคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฆาตกรรมในเรื่องของการฆาตกรรมนี่ถือเป็นบาปใหญ่เป็นบาปมหันต์วะละกุมฟิลกิซอซิฮายาตุยาอุลิลอัลบาบและสำหรับพวกเจ้าการฆ่าให้ตายตามกันคือการมีชีวิตอยู่นั่นคือฮุกมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฮุกมนี้มันถูกใช้กับคนที่บ้านเราเรียกว่าเยาวชนเนี่ยรับรองได้เลยคดีแบบนี้จะไม่ค่อยมีเพราะเขาจะรู้ว่าเขาต้องระวังตัวเพราะเขาจะรู้ว่าเขากำลังเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมในผลงานในการกระทำทุกอย่างของเขาไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติตัวแบบไหนก็ได้ถึงบอกไงครับว่าอิสลามไม่ได้ปล่อยผ่านในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งแต่อิสลามเก็บทุกรายละเอียดมาเพื่อมาตีกรอบให้เราได้เดินทางไปสู่หนทางที่จะได้รับชัยชนะของชีวิตเพราะนั้นหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วที่นบีบอกว่าดุนยาเนี่ยเป็นซิจญุนมุมินวะญันนะตุนกาฟิรดุนยามันเป็นกรอบมันเป็นกรอบแห่งการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาไม่อยากจะแปลว่าคุกหรือแปลว่าตารางนะฮะเพราะว่าซิจญุนมันแปลว่าคุกหรือตารางแต่ถ้าแปลว่าคุกแปลว่าตารางแปลว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้เรายังทำได้ใช่ไหมเรายังไปไหนมาไหนได้เรายังทำอะไรได้อิสระเสรีมากๆแต่เพียงแต่กรอบอันนี้มันคือกรอบที่จะยกสถานะแห่งความเป็นผู้สูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะมันแสดงถึงการเป็นผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราต้องภูมิใจนะครับอันเนื่องมาจากว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนั่นคือเงื่อนไขหลักถ้าไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้มีผลงานดีผลงานแจ๋วขนาดไหนได้รับการยอมรับขนาดไหนในสังคมสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกว่าเราต้องภูมิใจในความเป็นผู้ศรัทธาของเราให้เยอะๆเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราการปฏิบัติตัวของเราก็เลยต้องไปอยู่ในกรอบที่อัลลอฮ์กำหนดกรอบที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอาจจะรู้สึกว่าลำบากบ้างในบางครั้งแต่ถ้าเราทำจนกระทั่งเกิดความเคยชินเราจะเห็นผลของมันจะรู้สึกได้เองว่ามันคือกรอบในการที่จะยกระดับของเราให้เหนือกว่าใครๆทั้งหลายในโลกดุนยานี้พระผู้ศรัทธาต้องสูงส่งอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้เยอะผู้ศรัทธาคือผู้ที่ต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์การดำเนินชีวิตของเราจึงต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้ไม่ใช่เราจะเห็นว่าคนตั้งมากมายที่เขาไม่สนใจศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไม่สนใจศาสนาเยอะถามว่าถ้าไม่สนใจศาสนามันก็ต้องเอาอารมณ์นับสู่ของตัวเองเป็นที่ตั้งและนับสู่ของมนุษย์เนี่ยมันพาไปไหนรู้ไหมอินนันนับสละอัมมารอตุนบิสูนับสู่ของมนุษย์มันจะชี้นำมนุษย์ไปสู่การทำความชั่วไปสู่การทำความชั่วเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ปฏิบัติอะไรตามอารมณ์ฝ่ายต่ำคนเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนและนำซ้ำในวันกิยามะห์อยู่ในนรกแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาเอานับสู่มาเป็นตัวกำกับชีวิตของเขาแต่เราเอาอีมานเอาความศรัทธาเป็นตัวกำกับชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นกรอบที่อัลลอฮ์ตีเอาไว้คือกรอบที่เราจะต้องเดินไปในนั้นเพื่อให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่จะได้รับความสำเร็จว่ายันนะตุนกาเฟร
แต่มันก็เป็นสวนสวรรค์ที่บอกมันก็เป็นความสะดวกสบายแล้วก็จะเห็นว่าเขากินอะไรก็ได้ปฏิบัติตัวยังไงก็ได้ซึ่งต่างจากเราโดยสิ้นเชิงวันนี้ถ้าเรากับเขาไม่ต่างกันแปลว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะมันไปฝ่ายหนังฝั่งไหนไม่ได้แหละครับถ้าไม่อยู่ในกรอบของอัลเลาะห์ก็ต้องไปอยู่ในกรอบของคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นคนความที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจึงต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะๆอัลเลาะห์ตีกรอบตีกติกามาให้เพื่อให้เราช่วยกันประคับประคองซึ่งกันและกันวันนี้เนี่ยนะครับปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาแล้วเราจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเด็กกำพร้าคือคนที่เขาไม่มีตัวช่วยในการที่จะช่วยเขาดูแลไม่มีคนที่จะคอยชี้นำไม่มีคนที่จะคอยบอกเขาว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีถ้าเราไม่ทำหน้าที่เขาจะไม่เหลือใครเลยเขาจะไม่เหลือใครเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราจึงต้องทำหน้าที่ของเราในการที่จะช่วยกันดูแลประคับประคองนะครับแล้วจะพ้นความเป็นกำพร้าก็ต่อเมื่อเขาอาเกนบาเล็กแล้วนะอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุตมะบาดะอิฮติลามไม่ถือเป็นเด็กกำพร้าแล้วถ้าหากว่าเขาอาเกนบาเล็กแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าในสังคมเราเนี่ยก็ยังต้องดูแลกันต่อเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหลายๆองค์กรหลายๆองค์กรถึงแม้จะอาเกนบาเล็กแล้วแต่เด็กหรือว่าเด็กกำพร้าเหล่านี้ที่เติบโตมาเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยนะครับหรือมาเป็นคือคนที่โตแล้วเนี่ยก็ยังต้องศึกษาในเรื่องของหนังสือหนังหาอยู่ก็เลยต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายไงต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายทีนี้ค่าใช้จ่ายมันจะมาจากไหนอ่ะมันจะมาจากไหนจะให้เขาไปทำมาหากินเขาเมื่อก็ไม่ได้เรียนหนังสือคนถ้าไม่ได้เรียนหนังสือวะเนี่ยนะครับมันทำมาหากินก็ได้แต่ว่ามันโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยน้อยเพราะอย่าลืมนะครับคนเรามันไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่าครอบครัวพื้นฐานมีอีหม่านเข้มแข็งพอวันนี้ไม่มีพ่อบ้านเขาก็อาจยังเดินต่อไปได้โดยไม่ลำบากแต่ถ้าหากว่าครอบครัวใดก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้มีอีหม่านมากนักซึ่งมันก็เป็นแบบนี้ซะเยอะด้วยนะครับเป็นแบบนี้เยอะนะครับไอ้ต้นทางเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงแล้วเราวันนี้เราพูดปลายทางกันแล้วพอเรามาแก้ปัญหากันแล้วถ้าต้นทางมันแก้ปัญหาได้มันก็จบไปแล้วแหละครับก็คือว่าถ้าเราเลือกคู่ครองที่ดีมีอีหม่านด้วยกันทั้งสองฝั่งเวลาเกิดปัญหาเนี่ยถึงแม้ว่าจะฝั่งหนึ่งฝั่งใดจากไปแล้วก็ยังอยู่บนหลักการของศาสนาแต่ที่น่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเราไปเอาอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นฝั่งเดียวกับเราแล้วเวลาผู้นำไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความอ่อนแอและสุดท้ายเขาอาจจะเอาลูกของเขากลับไปสู่ความเชื่อเดิมมันก็กลายเป็นว่าตรงนี้แหละที่เป็นความน่าอดสูเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันแล้วแหละครับในการที่จะได้ประคับประคองคนของเราแล้วกันได้ใช้คำว่าคนของเราเพราะวันนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเราเป็นพี่น้องกันอินนามันมุมีนูนะไอ้ขวานะผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันผู้ศรัทธาเมื่อเป็นพี่น้องกันแล้วยังไงต่อรู้อย่างเดียวว่าเป็นพี่น้องกันเจอหน้าก็แค่ทักทายให้สลามและบ้านใครบ้านมันตัวใครตัวมันใช่ไหมไม่ใช่ครับอิสลามไม่ได้สอนให้เราเป็นคนที่อยู่ตามลำพังนะเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่เป็นญะมาอะห์เมื่ออยู่เป็นญะมาอะห์แน่นอนเราต้องซึมซับหรือเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนในสังคมเพราะฉะนั้นเวลาปัญหามันเกิดขึ้นในสังคมเราจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเวลาเราเห็นว่าใครเดือดร้อนเราจะบอกว่าเรื่องของมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์สร้างแต่ละคนหรือว่าให้โอกาสแต่ละคนต่างกันบางคนมีทรัพย์เยอะบางคนมีทรัพย์น้อยบางคนยากจนบางคนร่ำรวยถามว่าทำไมมันต่างกันต่างกันเพื่อมันมีฮิกมะห์ของมันนะครับต่างกันเพื่อให้เราได้มีโอกาสจุนเจือกันคนรวยมีทรัพย์เพื่อจะได้แบ่งปันแจกจ่ายเพราะในขณะเดียวกันคนรวยถูกกำหนดมาบนเงื่อนไขว่ามีเรื่องของซะกาตมีเรื่องของการทำซอดอกะห์ที่เราจะต้องจุนเจือกับคนในสังคมเพราะนั้นเวลาพูดถึงซะกาตถามว่าซะกาตเนี่ยเป็นโอกาสของใครซะกาตเป็นโอกาสของคนรวยเท่านั้นครับคนจนไม่ต้องจ่ายซะกาตนะคนจนไม่ต้องจ่ายซะกาตคนรวยเท่านั้นที่มีโอกาสจ่ายซะกาตนะครับเพราะซะกาตเป็นหน้าที่เพราะอะไรครับตุคอซูมินอักนียาอีฮิมวะตุรดดูอาลาฟุกอรออีฮิมซะกาตเนี่ยเขาเอามาจากคนรวยและคืนกลับให้กับคนยากคนจนและไอความเหลื่อมล้ำตรงเนี้ยดีแล้วที่มันต่างกันถ้าคนรวยทั้งหมดเลยเราจะเอาสกาดไปให้ใครจะเอาสกาดไปให้ใครเสร็จแล้วเวลาเราต้องการใช้แรงงานใครจะมาเป็นลูกจ้างเราเพราะทุกคนทำไมหมดรวยกันหมดไม่มีใครต้องพึ่งกันใช่ไหมนี่ไงแต่ถ้ามีคนจนทั้งหมดเลยล่ะก็ไม่ดีอีกเพราะทุกคนก็จะแย่งทรัพยากรกัน
่างคนต่างก็จะต้องเอามาให้ได้แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพราะนั้นไอ้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันมีฮิกมาของมันอยู่ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์สร้างมาให้เราอยู่ร่วมกันถึงรอบพีทีก็จ่ายซะกาตนะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าในเด็กกำพร้าเนี่ยถ้า1ใน8จำพวกเด็กกำพร้าไม่มีอยู่เห็นไหมเด็กกำพร้ารับซะกาตได้ไหมถ้ารับซะกาตด้วยความเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่อยู่ในเงื่อนไขแต่ส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเด็กกำพร้าส่วนใหญ่เป็นยังไงฮะจนเพราะนั้นเขารับในส่วนไหนในส่วนของความยากจนนี่ไงในส่วนของการเป็นฟากีรมิสกีนได้นะครับเพราะนั้นเด็กกำพร้าหรือว่ายาตีมเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือคนที่พ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วและยังไม่อาเกนบาเล็กแต่ถ้าอาเกนบาเล็กแล้วเราไม่นับเป็นเด็กกำพร้าแล้วนะเพราะบางทีก็มีหลายคนก็บอกว่าฉันเนี่ยกำพร้าเหมือนกันแต่ตอนนี้อายุ50แล้วนะกำพร้าไหมอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะพ่อตายแล้วก็จริงแต่ไม่ใช่กำพร้าแล้วอย่างนี้นะครับเพราะนั้นกำพร้าเขาเอาแค่อาเกนบาเล็กเป็นเกณฑ์ทีนี้ยาตีมหรือเด็กกำพร้าเนี่ยมันมี2แบบกำพร้าแบบที่ไม่ขัดสนกับกำพร้าแบบขัดสนกำพร้าแบบไม่ขัดสนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ขัดสนแล้วไม่ต้องการอะไรนะไม่ขัดสนก็ยังต้องการเพราะแน่นอนว่าทรัพย์มันคือปัจจัยหนึ่งแค่นั้นแต่อย่าลืมว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของความรู้สึกตรงนั้นสำคัญมากๆเพราะถามว่าถ้าเปรียบเทียบว่ามีทรัพย์กับไม่มีทรัพย์เนี่ยถามว่าคนมีทรัพย์มีความสุขมากกว่าคนไม่มีทรัพย์ใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะนั้นทรัพย์ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเขาจะมีความสุขไม่มีความสุขคนรวยต้องมีความสุขเสมอไปแล้วคนจนจะต้องทุกข์เสมอไปใช่ไหมไม่ใช่เพราะนบีบอกว่าไลซันกินาอันนั้นท่านนบีบอกว่าอันกัสรตินอารอดไอการความร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่ามีตังค์เยอะนะเวลากินนั่นกินนากินนั่นนับแต่ว่าไอร่ำรวยก็คือจิตใจที่พอเพียงคนมีน้อยแต่พอเพียงนั่นก็ถือว่ารวยแล้วไอคนมีทรัพย์เยอะๆมีเป็นพันล้านหมื่นล้านทุกวันนี้ยังต้องแข่งแย่งชิดยีเชงเด่นคิดพยายามในการที่จะเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านอย่างนี้ยังจนอยู่นะฮะหลายๆคนจนกว่าเราอีกเพราะเราไม่ต้องไปตะเกียกตะกายขนาดนั้นเราอัลฮัมดุลิลละห์กับทรัพย์ที่เราได้ถือว่าเรามีความสุขถือว่าเราพอเพียงนะครับเพราะอิสลามสอนเราแบบนั้นนะสอนเราแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยริสกีเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เรามีหน้าที่แสวงหาขนขวายขอต่ออัลเลาะห์แต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะจะได้มากได้น้อยไม่ต้องไปคิดเยอะทำไมเราทำธุรกิจแล้วมันไม่รุ่งเรืองเหมือนชาวบ้านเขาทำไมค้าขายแล้วทำไมกำไรมันไม่ได้มากเหมือนคนอื่นเขาไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ริสกีกับเราให้เราได้ขอบคุณจะมากจะน้อยก็พูดให้ติดปากเข้าไว้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่ายาตีมก็มี2แบบแบบที่1ก็คือแบบที่เขาพ่อตายก็จริงแต่ทิ้งมรดกไว้แบบนี้เนี่ยเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องข้าวของเครื่องใช้เรื่องของความเป็นอยู่ไม่เดือดร้อนหรอกครับถ้าได้คนดูแลที่ดีถ้าได้แม่ดีได้ญาติดีได้คนดูแลที่ดีก็ช่วยกันดูแลเขาก็ไม่ขัดสนเดือดร้อนอะไรหรือไม่แน่แทบจะไม่มีความเขาเรียกไม่มีความเศร้าอันใดมากนักนะครับเพราะว่ามีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ที่เราจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือแบบที่สองนี่แหละแบบที่วาฟาตุนวาลิดวาอะดะมุตตักีฮิมะลาลิบนี่ฮีแปลว่าแบบที่สองเนี่ยก็คือแบบที่พ่อเสียชีวิตแต่ไม่มีทรัพย์อะไรทิ้งไว้เลยตายแต่ไม่มีมรดกทิ้งไว้ให้บางคนนอกจากไม่มีมรดกที่เป็นเงินเป็นทองนะแต่อาจจะมีมรดกที่เป็นหนี้ด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นความหน้าเขาเรียกหน้าอดสูน่าสงสารเนี่ยนะเพราะนั้นสภาพนี้แหละครับหรือคนกลุ่มนี้แหละที่เราจำเป็นจะต้องช่วยกันประคับประคองเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺจะบอกทุกเรื่องราวเพื่อให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้ปฏิบัติสิ่งที่เราสามารถทำได้สมมุติว่าพูดถึงเรื่องของซะกาตเราก็ไปดูถ้าเราสามารถจ่ายซะกาตได้ก็ไปจ่ายซะกาตพูดถึงเรื่องของการทำซอดาเกาะเราก็ไปดูว่าช่องเนี้ยเราทำได้ซอดาเกาะเนี่ยเราทำได้ก็ไปทำการทำซอดาเกาะพูดถึงเรื่องของการช่วยในการที่จะอำนวยความสะดวกถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์เนี่ยอย่างเช่นเรามาช่วยงานเนี่ยนะครับเราไม่มีทรัพย์เรามาร่วมงานมาเป็นแรงงานมาช่วยจัดงานให้เขาสามารถดำเนินต่อไปได้สำนักลุล่วงไปได้เราก็ได้ผลบุญเหมือนกันแปลว่าช่องไหนเราทำได้เอาช่องนั้นแหละครับที่เราสามารถจะปฏิบัติได้จะได้สบายใจในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานา
วะบิซินกุรบาวันยะตามาวันมาซากินอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายเป็นคำสั่งนะครับเราดูด้วยอัลลอฮ์จัดความเขาเรียกจัดลำดับความสำคัญมาให้เราชัดเจนวะบูดุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นในการทำความดีใดๆก็แล้วแต่เรื่องนี้จะมาก่อนแปลว่าต้องยืนให้ตรงก่อนต้องอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ก่อนงานดีที่เราทำอัลลอฮ์จะยอมรับก็ต่อเมื่อเรายอมรับในการเป็นพระเจ้าของพระองค์แปลว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก่อนเพราะถ้าไม่มีอีหม่านอย่างอื่นที่ทำให้มันดีขนาดไหนคนยกย่องขนาดไหนบริจาคเก่งขนาดไหนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือศูนย์มันคือศูนย์เพราะกติกาข้อแรกไม่ผ่านไม่มีอีหม่านทำความดีได้ความดีไหมดุนยานี่อาจจะสบายอัลลอฮ์ตอบแทนให้แต่อาคิเราะห์จะไม่ได้อะไรเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ยึดมั่นต่อเราเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำเพื่อใครว่าไม่ยับตะกี้ก็ให้เราอิสลามมีดีนันฟัลายุกบะละมินหัวว่าฟินอาคิเราะห์ติมินันคอซีรินที่อัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วล่ะก็การงานทั้งหลายไม่ว่าจะดีขนาดไหนภาษาอาหรับใช้คำว่าลันเนี่ยแปลเป็นการปฏิเสธอนาคตตลอดเลยว่าไม่มีวันแปลว่างานของเขาไลลันยุกบะละจะไม่ถูกยอมรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกว่าถ้าไม่มีอิมานเป็นบรรทัดฐานให้เราทำความดีให้เราบริจาคเก่งให้เราเป็นคนที่ได้รับการยกย่องในสังคมขนาดไหนแต่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือศูนย์เพราะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยถ้าผลงานไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะนั้นอัลลอฮ์จึงสั่งว่าอัลบูดุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอาและอย่าตั้งภาคีกับพระองค์โดยเด็ดขาดตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังเมื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แปลว่าเมื่อเราเดินไปในทางที่ถูกต้องก็ระวังหน่อยระวังไอ้สิ่งที่มันจะคอยเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาเราให้ออกจากหนทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดๆที่มันค่อยๆมาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราหลงเราลืมตัวไปกับมันเราก็กลายเป็นคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เมื่อตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์มันก็นำมาซึ่งจะทำให้ผลงานของเราไม่ถูกยอมรับด้วยเหมือนกันเพราะนั้นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และต้องระวังสิ่งที่จะเป็นชิริกตามมาด้วยแล้วในคำสั่งต่อมาลำดับความสำคัญในอันดับต่อมาเราบอกว่าบินวาลีไดนีเอซานาและจงปฏิบัติดีกับพ่อแม่แปลว่าถ้าเป็นลูกในวันนี้ต้องปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นแล้วว่าเรามีหน้าที่หลักๆสองอย่างนะระหว่างเรากับอัลลอฮ์และระหว่างเรากับมนุษย์ที่อยู่รอบด้านเราเนี่ยใกล้ชิดเรามากที่สุดคือพ่อแม่เราคนที่มีพ่อแม่ในวันนี้คือโอกาสครับในการที่จะได้ตักตวงผลบุญก็โอกาสในการที่จะได้ทำให้ตัวเองนั้นมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะเห็นอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยจะบอกว่าหรือแม้ว่าโลกตะวันตกซึ่งมันเป็นความเค้าเรียกมันการซึมซับมาจากวัฒนธรรมตะวันตกที่ว่าเวลาพ่อแม่แก่ชราลูกไม่จำเป็นต้องสนใจไม่จำเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่ต่างคนต่างไปคนเหล่านี้ไปอยู่บ้านคนชราเหมือนที่เราดูภาพยนตร์ในหนังฝรั่งทั้งหลายนะเวลาแก่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปอยู่บ้านคนชราบางคนที่คิดได้และต้องการคนดูแลก็เลยมาอยู่บ้านเราไงมาอยู่บ้านเราใช่ไหมมาแต่งงานมามีครอบครัวเพราะเขาถือว่าคนไทยเนี่ยดูแลเอาใจใส่ดีนั่นคือเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของคนเป็นแบบนั้นครับถามว่าตอนเด็กเราต้องการคนดูแลเวลาเราอายุเยอะๆที่เราเรียกว่าสวเนี่ยนะแล้วก็กลับไปสู่ความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งที่ต้องการคนดูแลและปรากฏว่าไอ้ความคิดที่มันไม่ถูกต้องมันหล่อหลอมเข้ามามันถาถมเข้ามาว่าเวลาแก่ชราแล้วเนี่ยก็ไปอยู่บ้านคนชราสิไอ้พวกนี้ก็เติบโตขึ้นมาก็ดำเนินชีวิตตามแต่เรื่องของตัวเองไปซึ่งไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่ผู้ศรัทธาใครที่มีความคิดแบบนั้นเตรียมตัวลงนรกได้เพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ให้โอกาสในการเข้าสวรรค์เพื่อด้วยการดูแลคนที่เป็นพ่อแม่แต่วันนี้ปิดกั้นโอกาสของตัวเองถ้าอย่างนั้นปลายทางของเรานะครับปลายทางของมนุษย์ศรัทธาหรือปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ในวันนี้ก็แล้วแต่มีปลายทางอยู่แค่สองที่ครับไม่สวรรค์ก็นรกสวรรค์กับนรกมีแค่นั้นแหละครับวันนี้ใครจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็ปฏิเสธไปถามว่าท้ายที่สุดแล้วในวันกิยามะห์เนี่ยมันหนีความจริงไม่ได้เพราะอัลลอฮ์มาลิกิยอมิดดีนไงอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงพระองค์เดียวในวันแห่งการสอบสวนในวันแห่งการตอบแทนเพราะนั้นวันนี้ใครปฏิเสธก็แล้วแต่
แต่ในวันข้างหน้าปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสวรรค์กับนรกเท่านั้นคือที่พำนักของมนุษย์มันต้องมีที่อยู่เราก็ต้องมีที่อยู่เราจึงเลือกที่จะเป็นชาวสวรรค์เมื่อจะเป็นชาวสวรรค์มันไม่ได้แปลว่าวันนี้เนี่ยเรามีตั๋วแล้วเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วบอกเราเป็นผู้ศรัทธาเราเต็มตัวเข้าสวรรค์ไม่ใช่ครับมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการทำความดีกับพ่อแม่การปฏิบัติพ่อแม่การทำตามคำสั่งของพ่อแม่ถือเป็นหน้าที่ของพวกเราหมดเพียงแต่ว่ามันก็มีกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นั้นเองว่าลาตออัตติมัคคุลูกินฟีมะซิยะตินคอลิกไม่มีการเชื่อฟังในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อผู้สร้างแปลว่าถ้าเขาสั่งเราในทางที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องเชื่ออย่าเข้าบ้านมาฝากซื้อลอตเตอรี่มา1ใบนะเอาเลขนั้นเลขนี้ต้องซื้อมั้ยเราดูลูกกตัญญูเหลือเกินต้องซื้อไปฝากเพื่อเป็นการเอาใจนั่นแหละผิดทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละทั้งพ่อแม่ทั้งลูกนั่นแหละโดนขังรวมไปด้วยกันเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เรายิ่งจะต้องแนะนําเขายิ่งวันนี้ถ้าเรามีโอกาสเรียนรู้มากกว่าคนในอดีตอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยุคของเราเป็นยุคที่การเรียนรู้ง่ายกว่าในอดีตเยอะในอดีตเนี่ยถ้าเราจํากันได้หลายๆคนที่อายุเยอะๆนะเวลาไปฟังบรรยายทีเราต้องไปไงนั่งรถนั่งเรือกันเดินไปทางสถานที่ไกลๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วความรู้นี่เข้ามายันบ้านเราความรู้เข้ามายังมือถือของเราเราสามารถรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจในการเรียนรู้เพื่อเอามาพัฒนาชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้กติกาเหล่านี้เราจะรู้ว่าพ่อแม่เราต้องปฏิบัติยังไงเสร็จแล้ววะบิซินกุรบาคนใกล้ชิดกับเราญาติใกล้ชิดเพื่อนบ้านเราคนที่อยู่ใกล้ๆเรามันก็มีกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงยิ่งถ้าหากว่าเป็นอะไรนะเป็นญาติเราเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุใช่ไหมที่จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสเขาเรียกมีริสกีที่กว้างขวางมีอายุที่ยืนยาวที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะมีริสกีเยอะอยากจะมีอายุที่ยืนยาวฟันยาสิ้นรอไฮมะฮูจงสัมพันธ์อันดีกับเครือญาติบางทีเรามองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องมันก็ง่ายแหละแต่มันทำยากเพราะหลายๆคนเนี่ยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบางครั้งเนี่ยเราญาติกันก็จริงแต่เราไม่ค่อยได้คุยกันเราญาติกันก็จริงแต่เรากันแหนกันแหนกันทุกวันเราญาติกันก็จริงแต่เราก็นินทากันทุกวันบางบ้านเนี่ยเจอหน้าคือด่ากันนั่นคือความเป็นจริงใช่ไหมที่เรามันเกิดขึ้นในสังคมของเราทั้งที่เราบอกว่าถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ขอร้อยอยากจะมีอายุยืนยาวอยากจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกติกาก็คือสร้างสัมพันธ์เพราะอย่าลืมนะครับว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้สมมุติว่าเราเนี่ยมาในแต่งงานเราบอกเราไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นไม่สนใจใครถ้าเราเสียชีวิตล่ะเราตายไปกูโบสเองได้ไหมเดินไปเองได้ไหมก็ไม่ได้เอาแล้วใครจัดการให้เราอะสุดท้ายยังไงก็ไปไม่พ้นญาติหรอกครับมันคงไม่ปล่อยให้เราเน่าอย่างนั้นหรอกมันก็ต้องเอาเราไปฝังไปละหมาดไปกระฝันไปอะไรจัดการให้ก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาหาเครือญาติเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีญาติก็ปฏิสัมพันธ์กันดีๆนะครับก็ไปมาหาสู่กันไปเยี่ยมไปเยือนกันมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะถ้าอยู่ไกลๆเราจะรักกันดีถ้าอยู่ไกลๆเราจะรักกันดีถ้านานๆเจอกันทีเช่นวันอีดเจอกันทีหรือว่าเดือนนึงเจอกันสักครั้งส่วนใหญ่จะเป็นวันอีดเจอกันทีโอ้เป็นไงกอดกันตัวกลมเลยแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแทบจะไม่ได้คุยกันนะแทบจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เคยถามสารทุกข์สุขดิบกันเลยเอาสมัยนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันยังมีอยู่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราเริ่มก่อนเราได้บุญก่อนนะครับแล้วที่เป็นไฮไลท์ในอายะนี้ของเราที่จะเอาก็คือวันยาตามาและปฏิบัติดีก็คือดูแลเด็กกำพร้าอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับเด็กกำพร้าเนี่ยส่วนใหญ่จะยากจนไอ้ที่ไม่จนเราไม่ต้องพูดถึงแหละเพราะถ้าไม่จนเนี่ยเขาก็ไปดูแลกันเองแต่ถ้าจนปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมละแปลว่าคนในสังคมถือเป็นหน้าที่ครับในการที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็ประคบประหงมคนเหล่านี้เพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมและการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยได้ผลบุญนะไม่ใช่แปลว่าเราทำอะไรแล้วเราจะไม่ได้อะไรเพราะบางทีเนี่ยเราต้องรู้ไว้บ้างว่าทำอะไรแล้วได้อะไรและคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องหวังผลจากการปฏิบัติทุกสิ่งที่เราทำเราจะไม่บอกว่าเอ้ยทำไปอย่างนั้นแหละไม่หวังอะไรเหมือนกับหลายๆคนที่ก็บอกว่าเอ้ยช่วยมันไปอย่างนั้นแหละไม่ได้หวังอะไรไม่เราไม่เอาแบบนั้นอันนั้นเขาเรียกพวกไม่มีแก่นสารพวกไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรไม่เอาเราต้องรู้ว่าเราทำแล้วเราได้อะไรและอีกอย่างมันจะได้เป็นกำลังใจพอเรารู้เราทำแล้วเราได้อะไรมันจะได้เป็นกำลังใจเพราะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องให้ความอนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
เกื้อหนุนในเรื่องของปัจจัยยังชีพก็ต้องช่วยกันมันมีรางวัลนะครับทุกอย่างมีรางวัลเพราะอย่าลืมว่าทุกการกระทำทุกการงานอัลลอฮ์ตั้งรางวัลเอาไว้แล้วเราต้องหวังรางวัลเหล่านั้นด้วยนะครับนมาดถามว่าที่ละหมาดกันเนี่ยหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ไหมหวังสิต้องหวังไม่หวังจะละหมาดทำไมใช่ไหมต้องหวังผลบุญจากอัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นเช่นกันในการดูแลคนเหล่านี้เนี่ยก็มีรางวัลเนี่ยเหมือนกันนะครับอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันนาวะกาฟิลุนยะตีมฟินจันนะฮากะซาวะกอละบิอิสบะอัยฮิอัสซับบาบาวันวุสตอก็คือไอ้2นิ้วนี่แหละนะ2นิ้วนี่แหละนะครับก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยท่านนบีให้เกียรติให้เกียรตินะให้เกียรติว่าเขาจะได้อยู่ร่วมกับฉันในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเกียรติที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยปรารถนาจะได้เข้าสวรรค์อันนั้นหนึ่งและนั่นคือต้นทางมากไปกว่านั้นในสวรรค์มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละคนที่มีโอกาสเอาอย่างเช่นคนที่ละหมาดสุนัตเยอะๆที่นบีบอกว่าถ้าใครอยากจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้ละหมาดให้ครบ12รอกอะห์ซินไตอัชรอตะรอกอะตัน12รอกอะห์ใน1วัน12รอกอะห์ละหมาดสุนัตนะเพราะคนถ้าจะละหมาดสุนัตแปลว่าฟัรดูเขาละหมาดครบไอ้ละหมาดละหมาดฟัรดูเราไม่พูดถึงแหละเพราะฟัรดูเนี่ยยังไงก็ต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ทำมีคดีนะทีนี้พอคนเนี่ยเวลาเราทำความดีเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอีหม่านเพิ่มพออีหม่านเพิ่มมันก็อยากจะทำอย่างอื่นเพิ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีมาสอนกับเราว่าถ้าอยากได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้ละหมาดให้ได้12รอกอะห์ใน1วันที่เป็นละหมาดสุนัตละหมาดสุนัต12รอกอะห์เราอาจจะนับได้10ใช่ไหมเพราะมันก็มี10และ12ก็คือเอาง่ายๆว่าละหมาดก่อนซูรีเนี่ยก่อนซูรีเนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามาอีก2 2ให้สลาม2ให้สลามแล้วละหมาดซูรีแล้วก็ค่อยละหมาดแล้วก็ละหมาดสุนัตอีกทีนึงก็แปลว่าสุนัตของซูรีมี6เลยมี6ใช่ไหมพอไปรวมกับซุบฮี2เป็น8ไปรวมกับมักริบกับอิชะอีกอย่างละ2เป็น12พอดีนี่แหละครับทำเป็นประจำหรือถ้าใครซอดอกอเก่งๆเนี่ยบาบุซอดอกอก็เปิดรับนี่รอมฎอนกำลังจะมาถึงบาบุรอยยานประตูนี้ก็จะเปิดรับมันแปลว่าแต่ละช่องเนี่ยนะฮะมันมีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติของคนที่จะมีโอกาสเข้าซึ่งเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราทำอะไรได้นะครับยิ่งถ้าหากได้ทุกช่องเลยกันฮัมดุลิลละห์เพราะโอกาสของเราก็ไขว่คว้าเอาไว้แต่อันไหนทำได้ต้องทำก่อนนะครับอันไหนทำได้ต้องทำก่อนอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเรามีโอกาสในการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันเพราะนบีบอกแล้วว่าถ้าใครก็ตามที่มีโอกาสในการที่จะดูแลและดูแลเนี่ยคือดูแลให้ตลอดรอดฝั่งได้ยิ่งดีเลยนะครับสมมุติเราจะรับอุปการะเด็กกำพร้าเอาไว้นะครับให้ทุนการศึกษาให้การเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราก็รับผิดชอบไปจนกระทั่งถ้าเขามาเป็นกำลังหลักในสังคมมาเป็นคณาจารย์มาเป็นครูบาอาจารย์ผลบุญเราได้ไหมเราได้ด้วยเห็นไหมฮะเราได้ด้วยเพราะนั้นถึงบอกว่าทุกอย่างที่เราทำอัลลอฮ์เตรียมรางวัลเอาไว้แล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันเป็นเหตุด้วยนะที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะต้องอย่าลืมว่าเราเป็นคนที่โลภมากผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นคนที่โลภมากนั่นก็คือว่าเราหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำแล้วเราก็หวังสวรรค์แล้วในขณะเดียวกันเราก็ระวังว่าอัลเลาะห์จะลงโทษด้วยแปลว่าผู้ศรัทธาต้องมี2ลักษณะเด่นๆนะเค้าเรียกมีทั้งความหวังที่จะได้รับรางวัลและความกลัวในการที่จะถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราหวังที่จะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องมารู้ว่าอะไรที่พอจะทําได้ซึ่งตอนนี้แน่นอนก็คือเรื่องของการช่วยกันดูแลเนี่ยนะครับในหะดีษนบีบอกว่ามันดัมมายะตีมันบัยนัลมุสลิมีนฟีตออามิฮิวะชะรอบีฮัตตายัสตักนิยาอันฮูวะญะบัตละฮุลญันนะแปลว่าใครก็ตามที่เอาเด็กกำพร้าหรือลูกกำพร้าเนี่ยนะมามีส่วนร่วมในการรับประทานอาหารในเรื่องของเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆว่าเอามาเลี้ยงอาหารเอามาดูแลเอามาเกื้อหนุนเขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานเองก็เหมือนกันนะครับในหลายๆองค์การก็มาสำทับเตือนมาเน้นย้ำให้พวกเรานั้นให้ความสำคัญกับเด็กเหล่านี้กับคนเหล่านี้และก็ต้องระมัดระวังสมมุติว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรใครเขาได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะบางคนขี้รำคาญพอใครมาขอตังค์หน่อยไปไกลๆเลยยังไม่มีอารมณ์ถามว่าถ้าจะทำความดีต้องเรามีอารมณ์ด้วยเหรอยิ่งถ้าหากว่าเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยที่เขาขอความช่วยเหลือถ้าช่วยได้ก็ช่วย
ผมว่ามันต้องช่วยได้บ้างแหละช่วยไม่ได้ก็แนะนำก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยิบตังค์ให้ตลอดไปเราไม่มีสตังค์จะเอาตังค์ที่ไหนให้เขาเพราะนั้นช่วยอะไรได้ก็ช่วยอย่างขอบริจาคที่เรามาเราเจอซองทุกวันเลยเห็นไหมช่วงนี้งานจะเยอะนิดนึงนะมีซองถ้ามีสตางค์มีงบประมาณมีค่ามีอะไรนะมีปัจจัยก็ใส่ไปถ้าไม่มีเอาขอดุอาให้เขาให้งานเขาสำเร็จลุล่วงไปก็แค่นั้นนะครับแปลว่าเราต้องคนต้องช่วยกันในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟะอัมมันยะตีมาฟะลาตักฮัดและส่วนเด็กกำพร้านั้นเจ้าอย่าได้ผักใส่ไล่ส่งเขาอย่าได้ตะเพิดเขานะอย่าได้แสดงอากัปกิริยาดูหมิ่นดูแคลนดูถูกเขาไอ้คนไม่มีพ่ออะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เหลียวแลเขาก็ไม่ต้องไปใช้อากัปกิริยาที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บทุกรายละเอียดของเรานะมาลาอิกะฮ์ทำหน้าที่จดทุกอย่างแล้วมันจะกลายเป็นผลงานของเราถ้าวันนี้เนี่ยเราทำตัวไม่ดีวันหน้าต้องรับผิดชอบวันนี้ทำตัวดีวันหน้าก็ได้รางวัลก็แค่นั้นแหละครับคิดอย่างเงี้ยนะทำอะไรก็ตามนึกอย่างนี้ว่าทำแล้วเกิดประโยชน์กับเราไหมถ้าเกิดต้องทำถ้าไม่เกิดอย่าไปทำมันและทีนี้ถ้าหากว่าเรามีโอกาสในการที่จะดูแลเขาเรียกดูแลงบประมาณหรือว่าทรัพย์ของเด็กกำพร้าก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะว่าในอัลกุรอานเราบอกวะลาตักรบูมาลันยะตีมอิลลาบิลลตีฮิอะห์ซันฮัตตายับลุกอาชุดดะและพวกเจ้าอย่าได้เข้าใกล้ทรัพย์ของเด็กกำพร้าเว้นแต่ด้วยวิธีการที่ดียิ่งกว่านั่นก็แปลว่าคนที่มีหน้าที่อาจจะเป็นเครือญาติเพื่อนฝูงหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่ศาสนาก็วางวิธีปฏิบัติตัวเอาไว้เราต้องอย่าลืมด้วยว่าเรามีหน้าที่และหน้าที่ต้องถูกสอบสวนกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสูลอัรรออียะตีฮีเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับส่วนใครที่เขาเรียกไปละเมิดขอบเขตตรงนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับบทลงโทษที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับอินนัลลซีนะยะกูลูนอัมวาลันยะตามาซุนมันอินนามายะกูลูนฟีบุตูนิฮิมนารอวะซายัสลานะซาอีรอคนที่กินทรัพย์ของเด็กกำพร้าด้วยความอธรรมแท้จริงพวกเขาได้กินเข้าไปในท้องของพวกเขาซึ่งไฟนรกและพวกเขาจะถูกนำไปสู่เปลวเพลิงนั้นนั่นก็แสดงว่าเราก็จะต้องบริหารจัดการให้ดีเจตนาดีหวังดีพยายามอิคลาสให้มัน 100% เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจะต้องถูกลงโทษด้วยเหมือนกันงานดีก็จริงแต่ถ้าเราไม่มีความอิคลาสหรือเราทำไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้มันก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราต้องถูกลงโทษได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าฮะดิษนบีเองก็ได้สำทับเตือนนะครับว่าเรื่องนี้ถือเป็นบาปใหญ่1ใน7เรื่องที่นบีบอกให้ระวังนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องนี้แหละนบีบอกว่าเอเจตันยิบุซับอันมูบิกอดพวกท่านทั้งหลายจงระวัง7อย่างซึ่งมันเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คืออักลุมาลินยะตีมการกินทรัพย์ของเด็กกำพร้าด้วยวิธีการหรือว่าด้วยหนทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่มีหน้าที่ดูแลนะครับหน้าที่ดูแลทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วคนเหล่านี้เด็กกำพร้าเนี่ยเขาจะต้องได้รับอะไรจากสังคมบ้างเขาจะต้องได้รับอะไรจากเราบ้างนะครับแน่นอนเลยครับว่าสิทธิเขาจะต้องได้กับคนในสังคมก็คือการฮักเล็กฮักกุนกาฟ้าล่ะหมายถึงว่าสิทธิแห่งการอุปการะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะครับว่าวันนี้เขาไม่มีพ่อเขาขาดคนดูแลเขาขาดคนหาปัจจัยมาให้กับเขาเพราะนั้นหน้าที่จึงเป็นของทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกว่าเป็นหน้าที่ก็หมายความว่าเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะครับเราทำอะไรได้ก็ทำเพราะว่าไอการเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาพึงจะต้องได้เนี่ยเราจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสนับสนุนเพราะนั้นสิทธิ์ในการอุปการะหรือหน้าที่ในการอุปการะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับซึ่งหน้าที่ในการอุปการะเนี่ยมันก็หมายรวมถึงว่าเวลาปฏิบัติกับคนเหล่านี้ต้องปฏิบัติด้วยมารยาทที่งดงามด้วยการกระทำที่เหมาะที่ควรนะครับอย่างที่อัลกุรอานเมื่อกี้บอกแล้วว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่าตั้งภาคีทำความดีต่อพ่อแม่และทำความดีต่อคนใกล้ชิดรวมถึงบรรดาเด็กกำพร้าเหล่านี้ด้วยก็แสดงว่าอัลลอฮ์ให้ความสำคัญเป็นลำดับ
เมื่อเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราก็ต้องพยายามรักษาข้ออื่นๆให้มันเกิดความสมบูรณ์ด้วยนั่นเองแล้วก็การปฏิบัติกับคนเหล่านี้เนี่ยอย่างที่เรารับทราบยังไงก็ตามมันมีผลบุญครับมันมีการตอบแทนอย่างที่การตอบแทนอันมีเกียรติยิ่งก็คือการได้อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนบีเป็นตัวอย่างของเด็กกำพร้าเป็นตัวอย่างของคนดูแลเด็กกำพร้าเพราะนั้นการที่เราแสดงออกนะครับให้มันนิ่มนวลกับคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติด้วยเช่นกันเขาเรียกแสดงความเราะฟะความอ่อนโยนกับคนเหล่านี้ในฮะดีษบีบอกว่าอิมซะเราะซันยะตีมวะอะติมอันมิสกีนท่านจงลูบหัวเด็กกำพร้าบ้างและจงให้อาหารกับคนยากคนจนเพราะนั้นการที่เราได้มีโอกาสเขาเรียกปฏิสัมพันธ์แสดงความอ่อนโยนอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเราดูแม้กระทั่งเวลาเราดูข่าวก็เหมือนกันเราเห็นเด็กในปาเลสไตน์ที่เขาอยู่ในสภาพที่ต้องหนีสงครามเนี่ยอย่างน้อยๆช่วยขอดุอาให้เขาอย่าเขาเรียกอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่เพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเราไม่ได้ถูกสร้างให้มาอยู่คนเดียวและสวรรค์ไม่ใช่เป็นของเราคนเดียวด้วยนะครับเมื่อเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจึงมีกติกามีคนรอบข้างที่เราจะต้องดูแลเขาเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันเพราะนั้นการที่เราปฏิบัติดีเป็นการมุอามะลาตกับเขาที่ดีการดูแลเอาใจใส่หรือแม้การแสดงกิริยามารยาทที่เป็นการแสดงถึงการให้ความอ่อนโยนกับเขาเพราะต้องอย่าลืมว่าเขาไม่ได้มีผู้ปกครองแล้วเราคือผู้ปกครองเขาโดยหลักแล้วเราคือผู้ปกครองเขาแปลว่าทุกคนนั่นแหละครับเมื่อรู้ว่าเป็นเด็กกำพร้าเราก็ควรที่จะต้องให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันดูแลเอาใจใส่นั่นเองแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีทรัพย์แน่นอนว่ากว่าจะโตกว่าจะพ้นการศึกษาซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการศึกษาเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่ได้เรียนแค่แป๊บเดียวและการศึกษาในบ้านเราเนี่ยใช้งบประมาณหรือว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นมันเลยต้องมีองค์กรเลยจำเป็นที่จะต้องมีคนมาคอยสนับสนุนแต่เอาล่ะเราอาจจะไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะดูแลเพราะเดี๋ยวนี้เขามีองค์กรมากมายมีมูลที่ต่างๆมากมายเราก็แค่ว่าเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคเวลาเขาจัดงานแบบนี้สักทีนึงก็เข้ามาในการช่วยกันนะครับสนับสนุนจะมากจะน้อยไม่ใช่ประเด็นนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆว่าเวลาบริจาคเนี่ยสมมติมีทองบริจาคมาไม่ต้องคิดเยอะใส่ไปเลย100บาทถ้าหากว่าคิดเยอะต้องใส่500อย่างน้อยพอคิดเยอะใช่ไหมพอคิดเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยซองมันมาเยอะก็ไม่ต้องคิดเยอะมีก็ใส่ไปแต่ถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่มีก็ไม่เป็นไรขอดูอาให้เพราะไอการที่จะได้ผลบุญมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริจาคมากหรือน้อยนะในฮะดีษนบีจึงบอกว่าการให้ของคนหนึ่งคนเนี่ยให้แค่หนึ่งเหรียญอาจจะมีโอกาสเพิ่มพูนหรือมากกว่าคนที่ให้หนึ่งแสนด้วยซ้ำทำไมอ่ะเพราะให้หนึ่งแสนเขามีอีกเป็นสิบล้านเขาเดือดร้อนไหมไม่ได้เดือดร้อนแต่ไอคนที่ให้หนึ่งเหรียญมันมีแค่สองอ่ะมันมีแค่สองเหรียญแปลว่ามันให้ครึ่งหนึ่งที่เขามีนั่นหมายถึงเขาก็มองว่าไอครึ่งหนึ่งเนี่ยเผื่อมันจะไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาได้บ้างอีกครึ่งนึงเขาก็เก็บเอาไว้เก็บไว้ใช้ในส่วนของเขาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเน้นย้ำกับทุกท่านเนี่ยนะครับว่าเวลาเขามีงานกิจกรรมอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยให้เราได้มีส่วนร่วมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งที่เราควรจะต้องช่วยกันประคับประคองประคบประงมนั่นก็คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นยาตีมุนหรือเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นั้นคือคนที่ต้องบอกว่าเขาน่าสงสารนะถ้าหากว่าเขาไม่มีใครเหลียวแลเขาเลยเนี่ยไม่แน่นะในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นตัวปัญหาก็ได้เราอาจจะได้ยินที่เขาบอกว่าเด็กมีปัญหาใช่ไหมเด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหาเพราะอะไรเพราะขาดการอบรมเพราะการดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยจะต้องพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับถึงแม้ว่าพ่อเขาเสียชีวิตแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่คนในสังคมยังต้องทำหน้าที่ครับเพราะนั่นคือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนในวันนี้ในการที่จะช่วยกันจัดลงสังคมและอินชาอัลลอฮ์ครับสังคมก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่นั่นก็คือสังคมที่มีอิสลามเป็นบรรทัดฐานนั่นเองในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่พอสมควรแล้วก็ขออนุญาตนะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์